แต่วันนี้สิครับกรณีของการลาออกจากตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยของดรเอเป็นสัญญาณที่ส่งมาค่อนข้างจะชัดเจนว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่ดรเอนั้นจะลงสมัครชิงชัยในการเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครรอบนี้และถ้าลงก็คงจะในนามของพรรคประชาธิป,ปัตย น่าสนใจนะครับเพราะโรเอ้นั้นถือว่าโดดเด่นมากนะครับแล้วก็แบรนด์ของโรตเอเนี่ยคือเป็นคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็นำเสนอตัวเองว่าเป็นพี่เอพี่เอมาตลอดนะครับเพราะว่าด้วยบุคลิกด้วยความทันสมัย ก็เป็นรการไลฟ์ทอล์กนะครับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เรามีนัดกันที่เพจของอาจาร์จักรนะครับมาพูดคุยกันในฐานะที่เราอยู่ในครอบ,บครัวเดียวกันฟังเสียงผมด้วยครับวันนี้น้ําเสียงคล้ายๆกับอุ่นอุ้นเล็กน้อยนะครับเพราะว่าอากาศอากาศคือเหมือนมันจะอ,อุ่นขึ้นแต่ผมว่ามันก็ยังเย็นๆอยู่นะ แล้วก็เลยรู้สึกว่าเสียงอุ้ยไปมีน้ำมูกบ้างเล็กน้อยซึ่งปกติเนี่ยก็มีอยู่แล้วในช่วงเช้านะครับพอตื่นเช้าทีไรก็จะมีน้ำมูกเพราะภูมิแพ้แต่ก่อนไม่เคยเป็นเลยนะครับภูมิแพ้แต่พอไปใช้ชีวิตในกรุงเทพก็ได้รับผลกระทบมากลายเป็นมีภูมิแพ้อีกว่าตัวนะครับทักทายกันก่อนในช่วงเริ่มต้นเหมือนเดิมน,นะครับคุณแอสโซโรนะครับขอบคุณมากครับอยู่ไกลแสนไกลเข้ามานักท่ายเป็นท่านแรกเลยนะครับ คุณกุ้งเข้ามาแล้วสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนะฮะใครอยู่กันบ้างนะครับทักทายกันสันหน่อยนะฮะคุณยอดอาคมครับคุณยอดระยองมาแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วที่ระยองของเราผมยังไม่ได้ไปกินปลาหมึกสักนทะีเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินปลาหมึกมากครับไปทะเลทีไรสิ่งที่จะต้องสั่งมาแน่ๆก็คือผัดกะเพราปลาหมึกให้มาเป็นกะเพราแบบบ้านๆนะผัดแบบบ้านๆอร่อยมากนะครับ คุณวัชวัตครับสระบุรีนะฮะเอฟซีสระบุรีของเรานะอยู่โยงคงกระพันเนี่ยอยู่ด้วยกันนะฮะมาช้านานเหมือนกับอีกหลายท่านที่เป็นแฟนตัวยงกันมายาวนานนะครับคุณกมลพรสวัสดีนะครับนะสวัสดีสบายดีนะครับคุณจิระคุณกิติศิระนะครับชมจากเชียงไา้อุ้ยหนาว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 แทนอิจฉาคนเชียงรายหนาวเหลือเกินนะครับ อาจารย์สมคิดสวัสดีครับนะฮะวันนี้เป็นไงมั่งอาจารย์สมคิดครับไปทําภารกิจที่ไหนมานะครับช่วงนี้ก็ติดตามฟังติดตามข่าวสารของมอนเรศวรตลอดเวลานะครับเพราะว่าลุ้นอย่างระทึกเหมือนกันว่าใครจะได้มาเป็นทีมบริหารเป็นอธิการบริและทีมบริหารในรอบนี้นะครับคุณจินนี่สวัสดีนะครับคุณทองศูนสวัสดีครับนะฮะคุณประดุงสวัสดีนะครับผมนะฮะคุณสายบัว ปากน้ําสมุดปราการนะฮะสมุดปราการที่ปากน้ําคุณเบี้ยวันนี้จากเอา้าคุณเบี้ยวัน,นี้อยู่ไหนจุดประจวบเหรอประจวบช่วงนี้เห็นนักท่องเที่ยวเริ่มคึกคักแล้วนะอ่านะโอ้โหดีใจด้วยนะฮะคุณอภิชาติสวัสดีครับผมนะฮะที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้ทักทายใครสักเท่าไหร่เพราะว่าทํารายการบางทีก็ไม่ได้พูดแล้วหรือก็จะหันลมอมองไม่ได้พิสุรัตน์สวัสดีครับคุณราชกรคนพิเศษมาแล้วนะครับ อ๋อไปราชการแะครับคุณวิทยาวันนี้ไปราชการที่ประจ,จวบนะปัป,ปุ๊กวันดีจ้านะฮะอ่าเสือสนเข้ามาแล้วสวัสดีนะครับหายหน้าหายตากรับไปหลายนานเลยนะครับเสือสนคุณพรทิพพาสวัสดีจากตรังนะครับนะฮะคุณปายจรีจากอังกฤษโอ้สวัสดีครับคุณปายจรีก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะครับที่ไม่ห่างหายกันไปเลยอยู่กันเป็นแฟนตัวยงกันมายาวนานคุณจิน้นนะฮะ คุณนะรงฤทธ์นะครับนะคุณรินี่สวัสดีครับเอาละก็ทักทายกันพอหอมปากหอมขอนะครับวันนี้ผมว่าเป็นข่าวที่สร้างความเซอร์ไพรส์เดี๋ยว่าเซอร์ไพรส์ความจริงหลายท่านก็พอที่จะได้ยินข่าวคราว,า,วาบ้างแล้วเพียงแต่ว่ามันยังไม่ชัดส่วนข่าวนี้ถามว่าชัดไหมก็ยังไม่ชัดแต่มันก็ยัเห็นเค้าหลางครับนั่นก็คือเรื่องของการ ลงแข่งขันในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมในรอบนี้ซึ่งชัดเจนมากคับคุณชัดชาตินี่เราเห็นชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่าคุณชัดชาตินี่ประกาศตัวว่าจะลงผู้ว่ากทมมายาวนานนะครับใช้เวลานานแล้วก็ลงพื้นที่ล่วงหน้ามาเป็นเวลาหลายปีนะครับสำหรับคุณชัดชาติและทุกครั้งที่โพออกมาคุณชัดชาติก็จะอยู่อันดับต้นๆน,นะครับอันดับหนึ่งมาแทบจะตลอดเลยนะครับ อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นผู้ที่เปิดตัวออกมาชัดเจนว่าจะลงสมัครแม้ว่าคุณชัดชาติจะบอกว่าลงในนามอิสระแต่ว่าคงปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าคุณชัดชาติคือเพื่อไทยนะครับเพราะว่าทางเพื่อไทยเองก็คงไม่ส่งใครลงมาฉีกคะแนนคุณชัดชาติเราดูจากกรณีของนายแพทย์ชุรนานหัวหน้าพักให้สัมภาษณ์แม้ว่าจะถูกนักข่าวต้อนว่าตกลงแล้วเนี่ย จะไม่ส่งใครลงในนามของพรรคเพื่อไทยใช่หรือไม่ก็สไตล์ของนักการเมืองครับแล้วก็สไตล์ของหัวหน้าพรรคก็ต้องพลิพ้วเป็นนะฮะก็ตอบว่ายังไม่ถึงเวลานะฮะก็ยังไม่แน่แต่ว่าผมดูจากน้ําเสียงแววตาและและอะไรนะเอาวัจนะภาษาเนี่ยผมเชื่อได้ว่าไม่ส่งหรอกครับนะจริงๆประเด็นที่คุณชาติลงอิสระเนี่ยก็หวังว่าจะได้ดึงคะแนนจากฝากฝัง ตรงข้ามกับเพื่อไทยเข้ามาสนับสนุนนะครับก็คงจะหวังได้คะแนนทั้งสองฝั่งคือฝากฝัง่งของเพื่อไทยเดิมนะครับซึ่งเขาก็มีคะแนนจัดตั้งของเขาอยู่นะครับกับอีกฝากฝั่งนึงก็คือหวังจะได้คะแนนอีกซี่อีกหนึ่งเพราะว่าก็ประกาศว่าตัวเองนั้นไม่ได้สังกัดพรรคแล้วอะไรแบบนี้ทํานองนั้นแหละครับแต่แม้ว่าคะแนนคุณชาติจะนํามาตลอดแต่อาจจะเป็นเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาก็มีชื่อผู้ที่ว่าที่ผู้ลงสมัคร ที่ชัดๆอยู่ไม่กี่คนนะครับแล้วก็ในสุดแล้วปกแปรเองก็ประกาศชัดเจนว่าถอนตัวนะครับจากการลงสมัครผู้ว่ากทมมันก็เลยทาให้ทุกครั้งที่ทําโพออกมาเนี่ยอันนี้ความพิส่วนตัวผมนะครับทุกครั้งที่ทําโพออกมาก็จะกลายเป็นชื่อหุนชัดๆแต่วันนี้สิครับกรณีของการลาออกจากตําแหน่งผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยของดรเ เป็นสัญญาณที่ส่งมาค่อนข้างจะชัดเจนว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่ดรเอนั้นจะลงสมัครชิงชัยในการเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครรอบนี้และถ้าลงก็คงจะในนามของพรรคประชาธิปัตยน่าสนใจนะครับเพราะดรเอนั้นถือว่าโดดเด่นมากนะครับแล้วก็แบรนด์ของดรเอเนี่ยคือเป็นคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ นำเสนอตัวเองว่าเป็นพี่เอ,เอมาตลอดนะครับเพราะว่าด้วยบุคลิกด้วยความทันสมัยตัวเอเนี่ยก็จะสามารถดึงเอาคะแนนของเด็กเจนใหม่ๆขึ้นมาได้ในขณะที่ถ้าลงภายใต้พรรคประชาธิปัตยเนี่ยประชาธิปัตย์เขาก็มีพ่อยกไม่ยกของตัวเองอยู่แล้วนะครับคือพูดง่ายก็คือมีคนที่ศรัทธาเราลักประชาธิปัตยอยู่แล้วคะแนนก็จะมีฐานอยู่แล้วในดับหนึ่ง แรต,ตเอมาลงตัวนี้ปั๊บเนี่ยนะครับก็จะทําให้ได้คะแนนจากเด็กรุ่นใหม่ๆเพราะว่าท่านเป็นอาจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัยเป็นวิศวกรเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคะแนนของเด็กรุ่นใหม่ๆจานวนไม่น้อยแหละครับที่เห็นความก้าวหน้าเห็นวิสัยทัศน์ของรตเอแล้วอาจจะเทคะแนนให้ก็ทําให้ผมคิดว่ากรณีคู่ต่อสู้ที่เปิดตัวออกมาอย่างอย่างที่เราเห็นเห็นนี่ครับ แม้ว่าจะไม่เปิดตัวอย่างเต็มที่เนี่ยแต่เราก็พอจะเห็นเข้าลางแล้วเนี่ยผมว่าคุณชาชาติเองก็ถือว่าเจอสึกหนักพอสมควรนะครับรตัวเอ,เองเนี่ยลาออกแล้วนะครับแล้วก็ทางไปรษณีิปัดก็ให้สัญญาณว่าน่าจะเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมในวันที่13ซึ่งก็สอดคล้องกับการลาออกของเราตัวเอง เพราะฉะนั้นถ้าไปชาริปัดทรงดรเลงเนี่ยผมว่าเป็นการต่อสู้กันที่สมน้ำสมเนื้อเพราะว่าวิสัยทัศน์ของดรเนั้นก็ไม่ธรรมดาลีลาการนำเสนอลีลาในการพรีเซนต์ตัวเองไม่ธรรมดาและดรเอเองนั้นก็นำเสนอผ่านโซเชียลภายใต้คำว่าพี่เมาตลอดก็เป็นการสร้างแบรนด์ย้ำแบรนด์มาตลอดก็ไม่ธรรมดา แต่พอมีข่าวอีกข่าวนึงออกมานะครับนะฮะบ,บอกว่าพลังประชารัฐเองเนี่ยก็จะส่งผู้ว่ากทมเช่นกันโดยส่งผู้ว่ามูป่ามาโอ้โหงานนี้สะเทือนเลื่อนครับแม้ว่าจะยังไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนชั้งจากหัวหน้าพรรคคือลุงป้อมก็ยังไม่ได้ฟันธงว่าจะเป็นผู้ว่ามูป่า ตัวพวกมูป่าเองก็ยังไม่ได้ตอบอะไรเพราะว่าท่านยังเป็นข้าราชการอยู่แต่ว่าซุ่มเสียงที่เราได้ยินจากสื่อจากแหล่งข่าวที่เขาอ้างกันก็พูดถึงผู้ว่าหมูปา่าหน้าหูขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าเรามาดูในมิติว่าบิ๊กแพ๊เองก็ถอยถอยออกไปนะครับเพื่อจะไปเล่นการเมืองในระดับสสหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือการถอยออกไปก็จะเปิดพื้นที่ ให้กับพักพอปอชรที่จะจัดส่งคนมาลงชิงชัยในครั้งนี้และถ้าสมมุติถ้าสมมุติเป็นกรณีผู้ว่ามูป่าจริงๆโอ้โหงานนี้คู่ต่อสู้ของสามพักไม่ธรรมดานะครับเพราะจุดแกร่งของผู้ว่ามูป่าคือความมีบลิเดอร์ชิพมีภาวะผู้นำสูงมากผมได้มีโอกาสพบท่านครั้งหนึ่งนะครับที่ได้พบกันแล้วก็คุยกันนะครับช่วงที่ ผมเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงแรงงานแล้วก็ไปในพื้นที่ของท่านนะครับแล้วก็ท่านก็มาพูดคุยกันแล้วก็ได้ไดคุยกันแลกเปลี่ยนกันนะครับผมว่าท่านมีความเป็นรีด์ชิพสูงนะครับและจากผลงานในการแก้ปัญหาในกรณีของหมูป่าทีหมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำม,มันสะท้อนถึงการมีความเด็ดขาดมีความเดี่ยวแล้วก็มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหา แลจุดแกร่งที่สาคัญกว่านั้นก็คือว่าท่านผู้าหมูป่าเองเนี่ยอยู่ในมหาไทยนะครับเติบโตมากับระบบเป็นของการที่ปับเป็นผู้บริหารการนั่งในตําแหน่งผู้อธิการจังหวัดมาในหลายจังหวัดผมคิดว่าประสบการณ์ตรงเนี้เป็นจุดแกร่งของท่านครับแม้ว่าท่านจะไม่สามารถที่จะ,ะนําเสนอในลักษณะของความเรียกใชว้ว่าเป็นความเสริร์ฟแบบ ทําให้เกิดความตื่นตะลึงตื่นตาตื่นใจได้เหมือนกับคุณชัดชาติหรือว่าสารนําเสนอได้อย่างเฉียบขาดได้เหมือนกับดรเอกแต่ผลงานการทํางานในในฐานะเป็นผู้วา่ามันเห็นมาตลอดนะครับในขณะที่สองท่านแรกคุณชัดชาติเองยังไม่มีผลงานในฐานะเป็น,ปนผู้บริหารระดับระดับจังหวัดนะ่ะยังไม่เห็นภาพเพราะว่าเป็นนักการเมืองระดับชาติมาก่อนดรเอกนั้นยังไม่เห็น เห็นในในมิติของผู้บริหารสถาบันการศึกษาเห็นในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาในหน่วยงานนู้นหน่วยงานนี้แต่ว่าอย่าลืมว่าการทํางานในการบริหารกทมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ในเรื่องวิชาการมันไม่ใช่แค่เรื่องของความสามารถทางการเมืองแต่มันหมายถึงเครือข่ายนะครับเครือข่ายที่จะไปหยิบโยงกับคนนั้นไปพูดคุยคนนี้นําประสบการณ์เข้ามา แต่ทั้งหมดทั้งหมดที่เราคุยกันเนี่ยนะครับเราก็ยังไม่รู้นะว่าประชาธิปัตย์เนี่ยเขาจะส่งดตเอจรอเจงหรือเปล่าก็คงต้องรอวันที่13ในขณะที่พพชรนั้นก็ยังไม่รู้ว่าจะส่งผู้ว่าหมูป่าหรือเปล่าแต่ก็คงต้องรอดูเพราะว่าทางพพชรก็ส่งสัญญาณคล้ายๆกับว่าจะเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมประมาณกลางกลางเดือนของเดือนธันวาคม ทำไมทุกคนเริ่มเปิดตัวผมว่านี่คือการส่งสัญญาณแล,ล้วล่ะว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในเวลาไม่นานนี้ซึ่งผมก็คิดว่าควรจะต้องเป็นเท่นั้นครับเพราะว่ามันไล่มาตั้งแต่เรื่องของอ,อบจเทศาบาลอบตก็เหลือจากกทมกับพัทยาและมันไม่มีเหตุผลอะไรนะครับที่จะชะนวงให้มันนานไปกว่านี้เพราะว่า การที่ท่านพู้อาศุวินอยู่ในตําแหน่งเนี่ยก็อยู่มานานนะครับก็น่าจะถึงเวลาแล้วครับที่ต้องคืนคืนอนํานาจในการตัดสินใจเลือกผู้บริหารของท้องถิ่นให้กับคนในกรุงเทพมหานครก็น่าจะประมาณสักมีนาคมนะฮะผมก็เห็นด้วยกับกูรูหลายท่านที่ประเมินว่าเดือนมีนาคมน่าจะเหมาะ นะครับเพราะว่าเสนอเข้าไปปั๊บเดี๋ยวทา,ทางทางมหัาไทยเสนอเข้าไปภาษาก็ทางกกตก็น่าจะสตาร์ทกันประมาณสักมกราคมพุมภามีนาก็เลือกนะครับก็จะได้ผู้ว่ากทมก็จะถือว่าท้องถิ่นก็ครบถ้วนกับความหลังจากนั้นแหะครับเขาเรียกว่าบรรยากาศของการเลือกตั้งสสก็จะกระหึ่มขึ้นทันทีถ้าเลือกตั้งผู้ว่ากทมจบปั๊บเนี่ยการเลือกตั้งผู้ สสเนี่ยก็จะกระพึ่มขึ้นอย่างแรงเพราะว่ามันมีเงื่อนไขหลายเงื่อนไขนะครับหนึ่งคือการเลือกตั้งท้องถิ่นจบหมดละทุกฝ่ายทั้งฝ่ายรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านและพักการเมืองในแต่ละพักก็ได้เช็คพละกกาลังของตัวเองละว่าส่งผู้สมัครลงไปแล้วตัวเองได้มาเท่าไหร่ส่งผู้สมัครลงไปในท้องถิ่นแล้วเนี่ยมีคะแนนเสียงตอบรับมาเท่าไหร่เขาก็จะมาประเมินกันได้ครับว่าเขามีพละกําลังเพียงพอหรือไม่นะฮะ แล้วจากนั้นเรื่องของกฎหมายประกอบพระราชบัิัตรรปะกอบฐธรรมนูญก็จะเสร็จสิ้นประมาณกลางๆปีนะครับการที่การเลือกตั้งสสก็น่าจะถูกถูกย้ําให้เกิดขึ้นโดยเร็วนะฮะหลังจากเลือกตั้งพวกทมแล้วสู้เลือกตั้งมีนาเมาฤฤษาพฤษภามิถุนากรกฎานั่นแะครับกรกฎาสิงหาเนี่ยก็น่าที่จะต้องมีการ มีมีเข้าลัาการเลือกตั้งสสแล้วล่ะแต่ก็มีปัญหาอีกครับว่าทั้งฝ่ายค้านเองเขาก็พร้อมที่จะยื่นเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลอีกแล้วนะนะครับเพราะว่าพอปิดสมัยประชุมประมาณสักเดือนกุมภานะครับปิดสมัยประชุมแล้วก็ไปเปิดน่นฮะมีเนะ้เมษาพฤษภาประมาณเนี้ยพอเปิดมาปั๊บเนี่ยผมเชื่อว่าฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่นอน ซึ่งโดยรัฐธมนูญกำหนดไว้นะครับถ้ามีการยื่นแล้วเนี่ยจะยุบสภาไม่ได้ถ้ามีการยืน่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วแบบลงเสียงอย่างแบบมีการลงคะแนนนะครับ,นะรบไม่สามารถที่จะยุบสภาได้ก็ต้องผ่านการซักฟอกอีกเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจังหวะจากโคนเนี่ยน่าสนใจฝ่ายค้านเองเนี่ยเขาไม่อยากให้ยุบสภาหลอกผมประเมินไว้นะครับฝ่ายค้าน,นยังไม่อยากให้ยุบสภาตอนนี้ตั้งตัวไม่ทันนะครับ ฝ่ายค้านต้องการทอดเวลาไปเพื่อหนึ่งตัวเองจะได้มีโอกาสาลงพื้นที่ได้มากขึ้นสองต้องการให้เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจก่อนเพราะการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจจะทําให้ฝ่ายค้านสามารถที่จะเปิดแผลสร้างข้อกังขาหรือสามารถที่จะโยนประเด็นเข้าไปเพื่อเอามาใช้ในการหาเสียงได้เพราะฉะนั้นฝ่ายค้านเนี่ยเขาไม่ได้ ต้องการให้ยุบสภาโดยเร็วแต่ต้องการให้ทนไปจนถึงมีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจก่อนแล้วจากนั้นแม้เปิดอภิปรายแล้วเสียงในสภาจะบอกว่ายังคงรับรองสถาบันชินี้ให้เป็นรัฐบาลต่อไปก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาจะใช้เรื่องที่อภิปรายในสภาเป็นตัวไปตีต่อในช่วงการหาเสียงมันก็เป็นเรื่องของของการเมืองก็เป็นเช่นนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้น เดือนตั้งแต่เดือนมีนาไปเนี่ยผมว่าน่าจะต้องจับตามองกันแต่ว่าจริงๆแล้วก่อนเดือนมีนาก็ต้องคอยจับตามองเหมือนกันนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยเดี๋ยวที่ส3าเนี่ยปัชริปัตจะเปิดตัวมาเป็นใครถ้าเปิดตัวมาเป็นดรเอคุณชาติชาติเองก็ถือว่าเหนื่อยนะครับในขณะเดียวกันถ้าพอปชลอเปิดตัวมาเป็นผู้อาูป่าอีกผมว่างานนี้มันมองในสองมิติครับว่า เอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยกรณีของถ้าเป็นผู้ว่าหมูป่ามาสู้อีกคนนึงเนี่ยจะทําให้คะแนนของฝากฝั่งของฝากรัฐบาลเนี่ยนะครับถูกฉีกออกหรือเปล่าเพราะว่าซี่หนึ่งก็จะไปเชียร์ดรเอของประชาธิปัตย์อีกซี่หนึ่งก็จะเชียร์พวชลรจะทําให้คะแนนฉีกออกและสุดท้ายนะครับแต่อินกาตนานะครับกลายเป็นว่าแต่อยู่อย่างชัดชติ จะได้คะแนนไปหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องจับตาดูแต่ในขณะเดียวกันพักก้าวไกลที่ประกาศว่าจะสู้กันต่อในสนามกทมก็ยังไม่เปิดตัวเป็นใครซึ่งเขาบอกว่าถ้าเปิดมาก็ถือว่าทุกคนต้องร้องต้องอึ้งต้องทึ่งเสียละก็ต้องรอดูเหมือนกันว่าถ้าเปิดตัวออกมาปั๊บเนี่ยนะครับทางเก้าไกลจะฉีกคะแนนเด็กรุ่นใหม่ไปหรือเปล่านะครับแต่ถ้าสมมุติว่า พอปชลไม่ได้ส่งผู้ว่าหมูป่าหรือไม่มีตัวเด่นๆขึ้นมาเนี่ยก็จะเกิดการสู้กันระหว่างดรเอกับกับคุณชาติชาตินะฮะอันนี้โอ้ผมว่าน่าน่าน่ารู้รลึกนะฮะทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้ก็ยังไม่มีสัญญาณอะไรนะครับว่าสามคนนี้จะลงนะครับเพียงแต่ว่าเราประเมินจากข้อมูลที่เราพอจะได้ยินแหล่งข่าวมาบ้างประมูลประเมินกันในฐานะที่เราพอได้ยินข่าวสารบ้างนะครับนะฮะ วันนี้ทั้งวันเลยนะครับนะฮะก็ผมไปทําภารกิจมานะครับเมื่อเช้าก็ออกแต่เช้าเลยนะครับออกจากบ้านตั้งแต่หกโมงกว่ากว่านะครับพี่จะเดินทางไปจัดบริการน้ําดื่มให้กับผู้ที่มารับวัคซีนนะครับที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตํบาบลรองยุงข้าวนะครับที่ออกไปทางดอนทองออกไปไกลนะครับวันนี้ไปถึงนะฮะผู้ที่มารับวัคซีนก็โอ้โเยอะครับ ใช้พื้นที่ที่สาราวัดวัดหนองหนองกวางลีนะครับก็ไปกันนะก็ท <40, 000, S 1> ีมงานเราก็มีไปกันนะฮะหาคน7คนไปช่วยกันวันนี้มีผู้มารับวัคซีน700กว่าคนครับประมาณ750คนนะคนเราก็ได้มีโอกาสที่นำน้ำดื่มนะมีทั้งน้ำกระเจี๊ยบน้ำเก๊กฮวยนะครับน้ำลำไยไปไปบริการให้นะครับก็ต้องขอบคุณสำหรับแฟนคลับทุกท่านนะครับที่ สนับสนุนโครงการของเรานะสนับสนุนทั้งโอนเงินมาบ้างสนับสนุนทั้งเนี่ยส,ส่งดาวให้บ้างนะก็ปเป็นการสนับสนุนโครงการของเราสนับสนุนผ่านบางท่านก็ส่งน้ําตาลมาให้นะฮะน่ารักมากนะครับเพราะว่าพี่น้องที่พี่ซุลกเราแฟนคลับเรามีบางท่านก็สนับสนุนโดยเอาถาดหุงข้าวอะมามอบให้นะห้ากระสอบหกระสอบอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนต้มน้าเนี่ยมันต้องใช ต้องใช้ถ่านหุงข้าวนะครับก็มีเอาถ่านหองข้าวมาสนับสนุนกับเราบ้างก็เอาเอะไรฮะใบเตยนะเอาเอาใบเตยมามออให้เราเพราะว่าเราจะต้องทําน้ําใบเตยบางทีก็มีตะไคร้บ้างอะไรบ้างและที่น่าอิ่มเอิบใจภูมิใจก็คือก็จะเป็นพี่น้องเราที่เป็นแฟนคลับนะฮะอยู่ในกลุ่มของจากแฟนคลับนะครับในพิซซูโลกก็เสียสละ ทางแรงกายนะฮะแล้วก็เวลาด้วยนะครับมาต้มน้ําให้มาทําให้ร่วงหน้าก่อนตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ไปวันนี้ซึ่งการทําน้ําดื่มแบบน,นี้ไปช่วยกับผู้ที่มารับวัคซีนเนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยจะหนักมากนะครับตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธพัสดุไล่ไปเลยะครจนถึงปลายปีเลยจนถึงสิ้นปีนะฮะแล้วก็บางวันเนี่ยต้องไปถึงสองแห่งอย่างวันที่ยี่สิบสก็ไปถึง4ี่แห่งนะครับสี่แห่งในต้าตบลน,นะครับเราก็ต้องกระจายคนกันไปเพื่อที่จะไป นำไปน้ำไปให้บริการเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะครับคุณสายคนบอกตัวเธอเองน่าสมุนค่ะมีความรู้ความสามารถและแนวคิดดีๆก็เชียร์กันไปนะครับคุณแกทที่บอกว่าย้ายไปกรุงเทพไหมจะได้เลือกผู้ว่ากันไม่ต้องทุ่มทุนขนาดน,นั้นแวนะฮะอยู่ที่ไหนเราก็ก็เลือกจ้างในพื้นที่นั่นแหละส่วนกรทมเราก็เราก็ให้กําลังใจกันไปนะครับก็ลุ้นกันไปเชียร์กันไปนะครับ นะคุณนรงฤทธิ์บอกว่าสนามประชาทิปไตยถูกต้องครับนะฮะป้าปุ๊กบอกแชร์ครับอาจารย์ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะฮะคุณอิ๋วครับวันนี้รงานตัวแล้วใช่ไหมครับนะวันนี้ค่อยสดใสหน่อยอาจารย์พักผ่อนบ้างนะคะขอบคุณมากครับนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับอันรับวันนี้คงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพรุ่งนี้มาคุยกันต่อจะคุยกับเรื่องอะไรผู้นี้ค่อยมาเฉลยกันนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับ ขอบคุณสําหรับดวงดาวดวงน้อยที่ส่งไม้ห้50ดวงแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่แชร์ให้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการขอบคุณทุกท่านหนึ่งจริงครับสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ